สวัสดีค่ะแล้วทุกคนก็อยู่ในช่องดูยาวโอ้ยถึงเวลาแล้วไก่ตายทางด่วนอ่ะมีปัญหาเขาจุ่มได้แต่ใต้ทางด่วนอ๋อยันขึ้นมาห้องขึ้นห้องเลยเพราะนานไกลอยู่จริงดีนะที่บอสมาหยุดไว้ทันใช่ก็นั่นแหละบอสก็คือมาแจ้งข่าวนะว่าคุณเคนจิเนี่ยจะลอบสังหารป้าป๋าป้าป๋าใช่ก็เลยแบบมาตามให้พี่จิ๋วไปช่วยใช่นั่นสิก็คือฉันคิดว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่อะเพราะว่านางกุมกำนาดแล้วอะใช่ก็คือนางคิดการใหญ่กว่านั้นและลูกอกตัญญูอย่างพี่จิ๋วของเราเนี่ยจะยอมปล่อยให้ป้าเนี่ยแอะได้ไงก็ต้องไปช่วยป้าป๋าถูกต้องเพื่อถ่ายบาปนะอ่ะก็น่าเอ็นดูนะที่แบบว่าพี่ทิวยังไงก็ต้องกลับไปช่วยป้าเพื่อทดแทนบุญคุณจริงแล้วป้าก็จะให้อภัยและอีเคจิก็จะตายไปสักทีที่เราดูแล้วหรอดูแล้วนี่เดาเลยแล้วเขาจะรักกันอย่างมีความสุขIP Final แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบทสรุปแล้วอ่ะมันจะปางตายแค่ไหนใช่อ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับกับพี่นักเลงที่รักรอชิดก่อน EP Final เร็วจะดูมีข้อแม้อยู่อย่างเดียววิกแกรบเกียดมากเฮ้ยช้อปปี้นะช้อปปี้อยากเสนอให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์รายได้จากการเก็บส่วยและค่าคุ้มครองให้ผมเหรอแต่มีข้อแม้อยู่อย่างก็เนี่ยแหละคือผมต้องเป็นคนกุมอำนาจทั้งหมดแทนที่คุณไพบูลย์เขาจะเล่นหรออยากได้ลูกน้องผมไปช่วยหรือต้องการอะไรก็บอกครับผมก็เบื่อหน้ามันอยู่นานแล้วเหมือนกันขอบคุณมากครับถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อไหร่ผมจะมาแจ้งให้ท่านทราบเอาโทรหาบอสให้บอสมาเล่าทุกอย่างให้ฟังส่งข่าวมาถ้าว่ามันจะลงมือพี่ฮิวน่าฮิวนี่ไอ้เยนว่าแล้วว้ายแค่ไปเที่ยวทำกับของกับข้าวปลาใหญ่เวอร์ตอบแป๊บนะอยู่ไหมตื่นมาไม่เจอพี่ตกใจเลยใช่ไหมโกรธลั่นเลยพี่ไม่ไปไหนหรอกเออนอนเลยแม่มาเรียนเรื่องอะไรนะโอ้แต่งตัวเต็มอะไรจังอะหลงปังหลงเราเวอร์นักศึกษาตกใจนะคะนักศึกษาตกใจไอ้หล่อก็ว่าหล่อแหละแต่แต่งตัวแรงจังมาทำไมวะมากวนอะไรมึงอีกเปล่าเขากวนทั้งคืนเลยเล่าไปลูกกลัวพี่เขากลับมาคบกันแล้วนะช็อตช่ำเย็นแล้วมาแสดงตนนะหรือว่าเขาเรียกว่าเจนหรือเปล่าเจนซีอะไรพวกนี้เวลาเราสื่อสารกันด้วยโซเชียลมีเดียมันไปทางช่องทางไหนรู้ไหมใครตอบได้ยกมือเฮ้ยสื่อสารกับคนไว้ไหนฉันฮ
เราสองคนไม่ได้ขึ้นมาบนนี้กันนานแล้วนะปกติเวลาเรามีเรื่องอยากระบายหรือคุยกันเราก็จะขึ้นมาบนนี้เพราะมันเป็นที่ของเราเพราะได้ก่อนกูก็ไม่มีที่ให้ไปได้แหละตรงไหนที่เป็นที่ของมึงมันก็เลยกลายเป็นที่ของเราแต่ตอนนี้มันคงไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมมึงมีที่ของมึงแล้วใช่ไหมมีพูดถึงอะไรเช่าซื้อที่ดินเหรอเช่าหรือไม่ก็เป็นพวกแบบประภูมิตัวที่กูอาจจะรู้ตัวช้าเกินไปช้าจนคนที่อยู่ข้างๆมาตลอดอาจจะต้องหายไปจริงๆแล้วล่ะมั้งกูไม่ได้หายไปไหนหรอกกูกับมึงก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนี่แหละเพื่อนที่เป็นห่วงกันหวังดีต่อกันก็ร้ายเหมือนกันนะมีความสุขเวลาที่เพื่อนมีความสุขเขาปัวกว่าไงใจเวลากูก็เลยเลือกเขาประจักษ์ประจักษ์ไม่คิดอะไรมากกว่านั้นมึงก็พูดได้สิแต่ถ้ามึงไม่อยากเป็นเพื่อนกับกูแล้วกูก็ยอมรับการตัดสินใจของมึงนะกูจะไม่เป็นเพื่อนกับมึงเหมือนเดิมกูจะเป็นเพื่อนที่ดีกว่าเดิมเพื่อนที่จะไม่ทำให้มึงต้องอึดอัดอยู่ได้นานกว่าเป็นเพื่อนที่ดียั่งยืนแบบที่เพื่อนคนหนึ่งควรจะเป็นไอ้เฮียรีบมาช่วยป๋าอุ้ยแล้วนี่มันไหนอ่ะใต้ราวนมเหรอบอสมาไหมอุ้ยอุ้ยหล่อสัตว์ไก่ปุ๊บป๋าสักทีนะมันก็ซื่อสัตย์กับเจ้าของไอ้แก่ซะเหลือเกินนะทั้งที่มันเคยจะฆ่ามึงแท้ๆคุณธรรมมันค้ำคอหนึ่งนักหรือไงจะมีเดบเบิ้ลมันเลี้ยงไม่เชื่อครูให้ชีวิตมึงให้ข้าวให้น้ำแต่มึงไม่สำนึกให้ชีวิตกูลอยแก่เอาชีวิตที่เหี้ยที่มึงให้กูมาชีวิตที่เครียดลูกน้องป่าไม่เคยต้องการผมจะไปถอดที่ถ้ามึงยิงป่ายิงมึงแน่อุ้ยกระดูกคนละเบอร์เปล่าอุ้ยอุ้ยมึงก็ไม่ยิงจริงอ่ะวิ่งนี่พี่ทิววิ่งไปเลยป่าวครับไปเลยฮะโอ้โหลนถาที่ตายแล้วนะมึงอย่าพี่อย่าพี่กายเก่งมากเลยลูกเด่นแล้วเด่นแล้วเด่นเลยอันนี้เด่นเลยมันอันนี้เด่นเลยช่วยสามีลูกโดนกระโหลกนี้ขึ้นมาทิ้งปืนเลย
ทิ้งอย่าพี่มึงมาแทนที่กูแล้วมึงจะเอาอะไรอีกวะแก้แค้นไงใครทำอะไรกับกูไว้กูจะจัดการให้หมดมึงโง่เองที่ปล่อยกูไปถ้ากูจัดการทุกคนที่นี่ได้ทุกอย่างที่นี่ต้องเป็นของกูของกูคนเดียวตายแล้วเฮ้ยปังป่าไปเถอะโดนยิงที่ขาหน่อยเดียวกายตามพี่มาทำไมผมเป็นห่วงพี่ไงแล้วถ้ากายเป็นอะไรขึ้นมาพี่จะอยู่ยังไงผมก็คิดแบบพี่ถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะแต่มันคงจบแล้วจริงๆใช่ไหม มันจบแล้วไปซ้ำพี่เคนจิเจอกูอีกสักสามแมตช์เดี๋ยวมันฟื้นเดี๋ยวมันฟื้นแทงก่อนแล้วกินก่อนแล้วไม่เคยตายเลยตุนทุกไหวไหมไหวเฮียเดี๋ยวผมช่วยคุณเรานั่งกันอยู่ได้ตรวจสอบเลยค่ะอุ้ยเฮ้ยเป็นตังหัวก๋อเดี๋ยวแล้วเจ๊ไม่ไม่หัวเดี๋ยวแล้วแต่เคนจิตายแล้วนะเอาเรื่องของไข่ฟ้าขอเชิญให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะคะน่าจะสืบไปถึงวิกเทศป่าอยู่นะหลังจากไหนอ่ะคุณไพบูลย์ถูกสอบสวนอย่างหนักในเรื่องของคดีผิดกฎหมายต่างๆแต่คุณไพบูลย์ไม่ทำการซัดทอดถึงใครเลยแถมยังให้การเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับเครือข่ายมาเฟียสีเทาคุณไพบูลย์เลยโดนกักตัวเป็นพยานคงคิดใช่ไหมครับว่าพี่ทิวคงกลับมาเปิดร้านชาบูต่อผิดครับร้านถูกเซ็งไปเรียบร้อยครับแต่ความจริงแล้วพี่ทิวก็ไม่ได้เสียดายมันเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าเปิดร้านนี้มาเพื่อบังหน้าเท่านั้นใช่เราสองคนก็เลยคิดว่าเราควรจะทำอะไรที่มันเป็นความชอบของเราทั้งคู่จริงๆหลายเดือนต่อมามาซื้อขนมเยอะเหมือนกันทำไมกลัวไปไม่ทันไงไม่รู้ว่ะกูเป็นห่วงอ่ะช่วงนี้ไม่มีเรื่องให้กังวลเยอะมากวันนี้แม่งมันสำคัญนุ้ยความจริงวันนี้เขาไม่เช็คชื่อนะโดดไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหัวไกลเลือกแล้วเจอกันใหม่ที่นั่นเอ้าเนี่ยลืมพอดีอุ้ยนายมีอะไรพอดีเราเห็นว่านายจดครบอ่ะคือเราจดไม่ทันขอดูหน่อยได้ไหมอืมได้สินี่แอ
หมูกระทะอ๋อไม่กินหมูกระทะตอนโอ้ยชอบจังร้านหมูกระทะสวัสดีทุกคนอะไรวะโอ้โหปกติคนแหมพอจะผ่ายไม่อยู่เนี่ยวางอำนาจใหญ่เลยนะพี่ต้อมสักทีนี้มันกายช่วยเขาดูไงเขาดูอะไรแกเออมันปกติเขาน่ารักกว่าเยอะเออเอ้าแล้วเจ้าของร้านคนหายไปไหนเนี่ยไหนอ่ะใส่ชุดคู่นี่โอ้ยชอบกินแค่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่น้องเป็นคนบ้าอย่าแกล้งแฟนผมสิครับอุ๊ยเอ้ยอุ๊ยจะมีใกล้ทิวแหมเห็นน้องเหมือนซ่าเหมือนใส่เฮียยังเท่อุ๊ยอะไรอะเค้กสตรอเบอรี่น่ากินมากเลยพี่ทิวเก่งๆมาฟินขอชิมหน่อยได้ไหมครับอุ๊ยมาฟินรับพี่นี่ไปก่อนแล้วกันนะมาทำอะไรลูกกอล์ฟเหรอไปปิงปองไปเว้ยเจ้านายจะสวีทกันไปก็ได้นี่ของผมเหรอพอหน่อยรับปากสิเดี๋ยวยัดเข้าไปนะคะหนูน่าสนใจอันนี้ค่ะถูกต้องเป็นไงฝีมือผมชอบ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 มอมร้อยไปเลยกูเลยเอ้าเจ๊ไปไหนอ่ะเฮียเฮียเรามาลงแรงกันหน่อยไหมเออเล่นเกมดีกว่ามาฟินมาเดี๋ยวถ่ายไม่อยู่มันก็ขาดไปคนนึงเลยร้านข้างๆไหมสวัสดีทุกคนอุ๊ยอ้าววานวานมาเล่นเกมกันได้ดิขอกินเยอะแยะเลยอ่ะไอ้วานเข้าเกมก่อนเดี๋ยวพึ่งห่วงกินได้ตอนพี่ต้อมกดชวนแล้วนะได้ชวนผมด้วยพี่ต้อมชวนแล้วครับชวนแล้วครับเข้าแล้วครับโอเคพร้อมไหมทุกคนพร้อมค่ะไปครับผมมาเลย Let's go ผมและเพื่อนๆของผมพวกเราได้ใช้เวลาร่วมกันทั้งโลกจริงและโลกเกมนี่คือเหตุผลที่ทำให้พี่พิวตัดสินใจเปิดร้านอาหารนี้ก็เป็นแหล่งรวมตัวของพวกเราเป็นที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันหัวเราะไปด้วยกันทำงานที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขไปด้วยกันพอร้านเปิดปั๊บคนก็เยอะปุ๊บเลยเนาะจริงดูเจ้าของร้านพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันเพราะวันแรกคนเยอะขนาดเนี้ย
ถวนี้ไม่ค่อยมีร้านแบบนี้ได้มั้งคนเลยเถื่อนกายออกแบบร้านดีด้วยแหละเนี่ยคนเขาชมกันนะจริงเหรอใครชมบ้างอ่ะพี่เองจบคนเดียวอ๋อเลยตลอดไปพี่ก็บอกกายแล้วว่าวันนี้ไม่ต้องมาช่วยพี่ให้พี่เหนื่อยคนเดียวก็พอผมจะปล่อยพี่ทิวเหนื่อยคนเดียวได้ไงก็เราสัญญากันแล้วไงพี่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบธรรมดาด้วยกันชีวิตแบบธรรมดาก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ชีวิตของพี่อ่ะก็เหนื่อยแบบนี้มาตลอดชีวิตพี่ทิวก็เหนื่อยมาตลอดเลยอ่ะแล้วรู้สึกคิดผิดไหมที่มาเรียกพี่รู้สึกสิเอ้าเซลน่าพี่ไม่เคยได้ยินหนอที่เขาบอกว่ายิ่งอันตรายยิ่งแม่ชมกล้าก็พี่อันตรายแบบนี้ไงผมเลยไปไหนไม่รอดนี่ตีนี่ใส่รุนแรงมาจากพี่เหรอแล้วชอบไหมล่ะพี่นักเลงยิ่งกว่าชอบอีกครับคุณแฟนนักเลงพี่ดังอุ้ยพี่หยอแจ๊กพี่หยอเอาไปถึงเราหรือเปล่าขอดูแล้วคอฟฟี่ฟูลค็อกเทลออเดอร์อินไซด์จบแล้วเอ็นดูพี่นักเรียนที่รักใช่จะแบบว่าเจ้าเด็กนักศึกษาไว้ใส่นะต้องมามีความรักกับพี่นักเรียนกว่าจะฝ่าฟันกันมาถึงจุดนี้นะสะบักสะบอมอยู่เหมือนกันนะกว่าจะเข้าใจเนาะแล้วคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนทุกอย่างได้ก็ถือว่าพี่ทิวก็คือแบบแมนๆเหมือนกันเนาะที่ยอมสละทุกอย่างอ๋อเพื่อน้องใช่ไหมเออนั่นแหละก็นะมันห้ามไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันคือรักแท้โอ้ my godแล้วเขาก็ได้เจอกันไม่ว่าจะอาชีพนักเลงหรือว่าอาชีพนักศึกษาเออจะพูดอย่างนี้หรือเปล่านักเลงเป็นอาชีพเป็นอาชีพมาเฟียไงไม่ก็คือตอนแรกอะจะพูดว่าไม่ว่าจะแบบไหนอาชีพอะไรอะทุกคนก็แบบว่าล้วนแต่มีความดีในตัวเองใช่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบอสก็กลับตัวปาก็กลับตัวไปอยู่ในฐานะพญาแล้วก็ปล่อยพี่ทิวมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ทิวก็มีความรักรวมทั้งวาแล้วก็ตัวละครอื่นใช่แต่ว่ามันนึกถึงไอ้นี่หน้าของเคนจิได้ไงว่าเออมันไม่ดีแหละมันก็ต้องมีบางคนที่ไม่ดีจริงๆเออแต่เราที่เซอร์ไพรส์ก็คือเจฟไผ่นะเจฟไผ่เจฟไผ่เจฟไผ่ขอไอไผ่ภายไม่เอกไผ่กินต้มยำกุ้งที่สุดของใจที่สุดของใจเราเหรอเราขอชื่นชมป้าละกันเราอย่างเอ็นดูป้าอยู่เพราะป้าถึงเขาจะเป็นนักเลงเกี้ยวกาดมาเฟียยังไงแต่ว่าเสี้ยวหนึ่งเขายังมีความเป็นแบบเป็นคนเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์อยู่ดีอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้แบบว่าหลงไหลในอำนาจเงินหรือว่ามิสเตอร์หายอะไรที่แบบว่าต้องการจะแบบผลประโยชน์อะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบโอเคป้าก็ยอมบอกทุกอย่างกระบวนการนู่นนั่นให้แบบว่ามันเขาแบบตำรวจไปสืบสวนอีกทีนึงใช่ก็คือไม่ได้สักทอดถึงคนอื่นเลยรับแต่คนเดียวอะไรเงี้ยรับจบเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเออความเป็นป้ามาเฟียของป้าเนี่ยมันมีคุณธรรมอะซ่อนอยู่อะไรเงี้ยก็เลยนับถือน้ำใจป้าจริงเข้าใจเลยแหละก็ที่ส่วนของใจเราเหรอก็เป็นเจ้ากายที่พูดบทสรุปไปแหละว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ผนวกโลกความจริงกับโลกแห่งแบบความฝันที่เขาอยากจะมีอ่ะเข้าด้วยกันได้เออก็คืออันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายที่กายอ่ะ
เคยไม่มีตัวตนและวันนี้เขามีเพื่อนเยอะมากมายเลยเออในเพื่อนในเกมแล้วกลายมาเป็นเพื่อนในชีวิตจริงทำงานร่วมกันอีกเออเรามองว่าแบบว่าเอออันนี้เขาทำดีเขาทำให้ออกมาในรูปแบบที่แบบว่าเอออย่าไปพึ่งไปเนื้อต่ำใจว่าเราไม่มีเพื่อนเออในวันหนึ่งแล้วอ่ะเราต้องมีเพื่อนต้องมีเพื่อนเนี่ยก็เหมือนกายไงก็อย่างน้อยเขามีหวานเป็นเพื่อนมีสิ่งที่ชอบดีกว่าใช่แล้วก็ผนวกไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าเราเป็นคนไม่มีเพื่อนเออเราก็แค่ต้องไปหาก่อนเออนี่ก็แบบงงเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนไม่มีเพื่อนก็เลยแบบอุ๊ยบางทีอยากตีแบดอยากไปว่ายน้ำอยากไปนู่นอยากไปนี่จนมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะคือนางทำงานเป็นแอร์แล้วก็คือนางแล้วบ้านนางอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเวลามากรุงเทพก็แบบพักแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยเออนางบอกว่าแกลองไปเสิร์ชดูเขามีกลุ่มตีแบดกลุ่มไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดกลุ่มไปแก๊งไปเที่ยวคาเฟ่ที่แบบมันมีกลุ่มเนี้ยในเฟซบุ๊กอ่ะจริงจริงเราสามารถแอดเข้าไปแล้วไปคุยอุ้ยวันนี้มีใครนัดตีแล้วก็ไปเจอเขาแล้วเพื่อนบอกก็ไปตีกับเขาเหมือนว่าจ่ายค่าคอร์ด101กับค่าลูกค่าอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นด้วยกันเป็นอีกสังคมนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยเราไม่เคยรู้เลยแล้วคือว้าวมากจริงแบบโลกไม่ได้เหงาขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราอาจจะแบบยังไม่ได้ลองเรายังไม่ได้เปิดมันมีหลายแพลตฟอร์มเนาะที่เราแบบทำให้เรามีเพื่อนได้อะเออนี่ลองไปเสิร์ชอ่ะมีกลุ่มแบบตั้งกลุ่มไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะแบบทุกคนไม่รู้จักกันเลยแต่ว่านัดกันไปเพราะว่าอยากไปอะไรเงี้ยนะอย่าคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวนะครับสังคมคุณภาพก็เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วนะคะสำหรับพี่นักเลงที่รักสำหรับคู่มีนปีนะคะอย่างต่อเนื่องนะผลงานเขาก็ไม่เคยห่างหายจากเราเหมือนกันใช่เออกับมีนปิงนั่นเองนะก็อยากให้ซัพพอร์ตนะน้องๆเผื่อจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะเออเป็นอีกคู่หนึ่งที่เขาเสิร์ฟซีรีส์ให้เรามาดูเรื่อยๆเลยใช่ให้เราไม่เหงาเนาะเขาไม่ซีรีส์เรื่องใหม่ใช่ไหมล่ะจำไม่ได้ใช่เห็นไหมเขาต่ออะไรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับบาสกีฬาบาสอ่ะเออนั่นแหละยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคู่มีนปิงแล้วก็ทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะที่คอยโปรโมทแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆจนมีผลงานดีๆแบบนี้ออกมาค่ะเย้ส่วนทางเรานะครับสายรีแอคชั่นอย่างเราก็พร้อมซัพพอร์ตน้องๆอยู่เสมอนะครับก็เป็นกำลังใจเนาะให้ผลงานต่อๆไปของน้องมีนปิงกันครับเย้โอเคอย่าลืมไปติดตามรับชมกันได้นะครับกับพี่นักเลงที่รักนั่นเองนะตอนนี้ก็อ่อนครบละในไอซีอีมีให้ดูนะครับ8 EP นั่นเองก็หรือไม่ก็ถ้าคิดถึงแล้วก็อยากมีเพื่อนมาดูแบบนี้สนุกสนานก็อย่าลืมดูยังอะของเรานะครับสุดท้ายเลยลืมไม่ได้เลยก็คือต้องขอกราบอภัยเนาะถ้าเกิดมีการพูดหรือว่าใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือว่าพาดพิงเน็บแนมยังไงเรามีเจตนาแค่ทำให้มันสนุกสนานนั่นเองนะครับก็กราบขออภัยในที่นี้ด้วยใช่นะเน้นสนุกเนาะเน้นบันเทิงเน้นบันเทิงเพราะว่ามันคือสิ่งบันเทิงเพื่อความบันเทิงเราก็เลยไปทำให้มันบันเทิงขึ้นไปอีกโอเคค่ะทุกคนวันนี้ต้องบายบายสิกุดบายนะคะที่นักเพลงที่หลากแล้วไว้เราจะคิดถึงน้องเยอะๆนะคะโอเควันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe กดกริ่งให้กำลังใจสองคนนี้นะครับทำได้ไปแล้วบาย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 พี่ทีบายบายน้องกายสรุปว่ามันคือเกมอะไรไม่น่าจะเขาไม่ได้ตอนแรกนึกว่าขายเกมใช่ไม่ใช่จำเกมไม่ได้นะมา EP เดียวเอง